กดไปด้วยนะคะจะมาพิดกดกระทะนะคะแค่จะเห็ดแบบแห้งนะคะทำแบบให้เขาแห้งนะคะไปแบบแสบนะคะมันจะบวมน้ำมันนะคะทำกินได้ทำขายร่ำรวยนะสวัสดีค่ะยายเหยียดวุ้นมาแล้วนะคะเหมือนยายจะพามาทำผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นแบบอร่อยๆเลยนะคะอันนี้ยายก็จะใส่ไส้กรอกนะคะก็จะใส่ไส้กรอกแท่นหมูสับนะคะใส่ไส้กรอกแบบห้องยางแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ำตาลกระเทียมยายบดตำนะคะยายหั่นเอานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสแล้วก็ซอสนะคะผักก็มี 3-4 อย่างนะคะมีคะน้ามีกะหล่ำแล้วก็กานเขานะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะเดี๋ยวมาดูตอนยายผัดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอร่อยมากเลยนะคะยาฮูเทียนยายเหลืองแล้วนะคะได้กระเทียมใส่ซุปกรอบลงไปกรอบลงไปสักหน่อยถ้ากรอบมันก็สุกแล้วนะคะเราไม่ต้องเอางามนะคะมาใส่เข็มลงไปนะคะไว้ใจหลักคัดเส้นคัดเส้นก็คือเส้นนะคะใส่ลงไปก็เราจะทำผัดเส้นนะคะน้อยนะคะน้ำหนักน้อยแค่จะให้เขาซุกนะคะแค่นี้ไม่นานนะคะว้าวข้นไปน้ำนะคะข้นไปน้ำไปแล้วก็มาปรุงเครื่องนะคะเอามาปรุงเครื่องนะคะใส่ซอสของเขาลงไปซอสของเขาลงไปแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงเราผงปรุงรสหน่อยให้เขานัวนะคะก็จะได้เขานัวนะคะวู้ฮู้เบาคนนะคะเอาเนี่ยไปน้ำคนไปด้วยนะคะจะมาคิดคนกระทะนะคะคนน้ำตาค่ะตาเพื่อความกลมกล่อมต่อไปเขาก็จะมาใส่ผักนะคะใส่ผักตัวที่มันสุกหยาบก่อนค่ะที่เขาก็ใส่กานแล้วก็ใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนนะคะแล้วก็กะหล่ำนะคะกะหล่ำปรีลงไปแล้วก็ก้านคะน้านะคะคนนะคะจานใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยกินนะคะง่ายๆนะคะหมักนะคะเมนูนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะว้าวยาจะเห็ดแบบแห้งนะคะทำแบบให้เขาแห้งๆนะคะไป
แซ่บนะคะพี่จะอมน้ำมันนะคะไปทับทุกอย่างให้ใส่ก่อนนะคะก้นจะก้นถูกนะคะส่วนกลางขนาดกับกระลำก้นถูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเติมมะไซค์ใบเขานะคะใส่ใบคะน้าแล้วก็ผักชีไทยแปลว่าเป็ดอันเสร็จนะคะง่ายๆทำดูเวลาพุ่งถึงนะคะทับได้หลายสีนิดหน่อยทับสีก้นโอ้ยยากจังนะคะแสบนะคะง่ายทำง่ายกินง่ายนะคะลุกแล้วนะคะการลุกแล้วนะคะเราไปจัดย่ายกับมะไซใบคะน้าของเขานี่นะคะใบก่อนนะคะมะไซง่ายที่หลังนะคะนี่นะคะผัดไปผัดมานะคะโคเร่ใส่โคเร่มากนะคะว้าวนะคะและจานใหญ่มากเลยนะคะถ้าไปกินจานนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยนะคะครบสมบูรณ์นะคะครบหามูด้วยนะคะกระทะใบดีนะคะผัดเส้นครบห้าหมูเลยนะคะต่อไปชุดท้ายเราใส่ขึ้นช่ายนะคะใส่ขึ้นช่ายลำดับสุดท้ายนะคะแล้วนะคะเราใส่คนใส่เขาถูกนะเขาสลบแค่หน่อยนึงนะคะบอกเอาตุ๊กแน่นนะคะมาดูแบบที่ยายทำเสร็จแล้วนะคะเอ๊มาแล้วนะคะยายเอ็ดอู๋มาแล้วนะคะหนูยายพามากินผัดวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นไส้กรอกนะคะเอาไส้กรอกแทนหมูสับนะคะแล้วก็ส้มตำรสเด็ดนะคะกินตอนเช้าด้วยนะคะตอนยายกินตอนเช้านะคะเฮ้ยดูหน้าตาเขานะคะหน้าอร่อยปะคะนี่นะคะนี่นะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะว้าวยายนะคะนะก่อนจะกินนะคะยายก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังทุกกำลังใจทุกท่านที่ติดตามนะคะขอฝากกดติ๊งติ๊งติ๊งให้ยายด้วยนะคะเมนูอร่อยอร่อยของยายต่อไปด้วยนะคะนี่นะคะต้องทำนะคะมากินกันเลยค่ะทีนี้ค่ะได้ผัดแห้งๆนะคะผัดแห้งๆเพื่อว่าเราจะได้กินแบบกินกับส้มตำนะคะส้มตำนะคะได้ผัดบ่ผัดแบบอมน้ำมันนะคะผัดแบบผัดแห้งๆนะคะส้มตำนี่ก็ตำเองนะคะรสชาติที่เราต้องการนะคะต้มแต่เสาเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะกินกันนะคะง่ายๆกับอัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะอร่อยนะคะถ้าเขาใส่ใส่กรอบมันจะออกเปรี้ยวนิดๆ นะคะออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยอะว้าวถ้ามันกินได้ทำขายร่ำรวยนะยาฮูแซ่บๆนะคะอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะอย่าบอกใครนะคะว่าอร่อยนะคะจำไม่ได้นะคะแห้งนะคะไม่อมน้ำมันนะคะอร่อยมากเลยนะคะไปกินกันนะคะลูกหลานๆพี่ๆน้องๆว้าวแซ่บจนไม่อยากคุยกับใครเลยนะคะไม่มีเวลาคุยนะคะเพราะว่ากินอร่อยมากเลยนะคะแซ่บๆค่ะแซ่บกินกันนะคะว้าว
คะทุกคนนะคะเอาไปยาคอกจะขอกินขอรับประทานต่อนะคะลูกหลานไปทำกินกันนะคะยายก็ขอขอบคุณนะคะ